เริ่มขายน้ำมะม่วงหาวมะนาวโฮเป็นอาชีพเสริมได้เพียงแค่1เดือนแต่พี่กฤษพรจันเทพหรือพี่อ้อมชาวตำบลโคกปรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มียอดสั่งเข้ามาแบบไม่ขาดสายค่ะเพราะว่าใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสดใหม่ปัจจุบันพี่อ้อมทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอยู่ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีและเห็นว่าที่บ้านมีมะม่วงหาวมะนาวโหที่ผลดกให้ผลผลิตตลอดทั้งปีจึงคิดหาวิธีแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยได้ศึกษาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ลองผิดลองถูกจนได้สูตรที่ต้องการมะม่วงหาวมะนาวโหต้นที่บ้านนะคะออกผลเยอะมากเลยอะค่ะปีนี้แล้วก็เอาผลสดไปขายที่ตลาดก็ปรากฏว่าขายแค่ได้ในระดับนึงผลก็ยังเหลือเยอะอยู่ที่ต้นก็เลยลองศึกษาใน YouTube ดูอะค่ะว่ามะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเราแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากผลสดก็พอดีมาเจอสูตรทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะก็เลยสนใจแบบสูตรนี้ก็เลยลองมาทำดูอะค่ะจุดเด่นของน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหพี่อ้อมจะใช้ทั้งผลสุกและผลดิบค่ะเพื่อให้ได้สีของน้ำที่แดงสวยขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพราะหลังจากนำเมล็ดออกแล้วก็จะนำไปล้างและต้มโดยการใส่น้ำตาลทรายแดงและเกลือเปิดไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลละลายวางทิ้งไว้ให้เย็นก็บรรจุลงขวดได้แล้วล่ะค่ะน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหจะขายเพียงขวดละ10บาทเท่านั้นโดยจะเน้นขายภายในชุมชนและขายในอำเภอใกล้เคียงค่ะซึ่งจะโพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กกลุ่มชุมชนทั้งอำเภอบึงสัมพันธ์และอำเภอวิเชียรบุรีเราจะทำตามออเดอร์ค่ะมีออเดอร์เข้ามาเราก็รับออเดอร์แล้วก็ทำเก็บสดแล้วก็ทำภายในวันนั้นแล้วก็ส่งลูกค้าภายในวันนั้นเลยลูกค้าก็จะได้รับน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหแบบใหม่สดทุกวันตามออเดอร์ค่ะพี่ออมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมในช่วงโควิด-19 แบบนี้โดยการนำของที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าซึ่งสร้างรายได้เสริมจากงานประจำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ายอดสั่งซื้อแต่ละครั้งก็ไม่ต่ำกว่า40ขวดค่ะ